้อยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:23 น.เป้ยปานวาดเม็ดเลือดแดงหายหมอทักอยู่มาได้อย่างไรธาตุเหล็กในร่างกายแทบไม่เหลือเผยยังหาสาเหตุไม่เจอก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเป้ยปานวาดเหมมณีถูกหามเข้าโรงพยาบาลเพราะอยู่ก็เกิดเป็นลมแถมล่าสุดยังต้องให้เลือดผู้สื่อข่าวสดบันเทิงได้สอบถามถึงสุขภาพของนักแสดงสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสาวเป้ยเผยว่าอยู่ในขั้นตอนที่ให้ความร่วมมือกับคุณหมออยู่ค่ะต้องรักษาตัวนานเหมือนกันค่ะสาเหตุเม็ดเลือดแดงของเป้ยน้อยมากโดยปกติเม็ดเลือดแดงของผู้หญิงตีคร่าวๆต้องมีประมาณ12แต่ของเป้ยมีแค่ 7.6 ซึ่งมันส่งผลต่อร่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ผลิตออกซิเจนมันทำให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ถึงเลยทำให้เหนื่อยง่ายและเป็นลมสมองไม่สดชื่นพอเม็ดเลือดแดงน้อยธาตุเหล็กก็น้อยตามลงมาช่วงอายุของเป้ยมันควรที่จะมีค่าของธาตุเหล็กประมาณ30แต่ของเป้ยเหลือแค่ 3.9 หายไป10เท่าค่อนข้างอันตรายหมอยังกังวลว่าเราใช้ชีวิตยังได้ยังไงเลยต้องมาหาสาเหตุว่าเลือดหายไปจากทางไหนบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดูว่าประจำเดือนมาเยอะหรือเปล่าตรวจพบก้อนเนื้อที่สวยงามแต่มันไปกดทับทำให้ประจำเดือนมาเยอะหมอเลยให้ทานยาชะลอไม่ให้เลือดไหลเยอะและไปเสริมธาตุเหล็กถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆต้องให้เลือดและส่องกล้องดูลำไส้ว่ามีแผลในลำไส้หรือเปล่าเลือดถึงหายไปต้องใช้เวลาค่ะที่ผ่านมาได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมไม่ค่อยได้ตรวจค่ะตรวจครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นหมอยังชมเลือดบริสุทธิ์สะอาดถ้าบริจาคให้คนอื่นได้จะดีมากเลยคือทุกอย่างดีมากเราเลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ค่อยๆรักษาค่ะมันมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างเหนื่อยง่ายบางครั้งก็ไม่มีแรงแต่ที่เห็นร่าเริงอยู่เป้ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณหมอยังสงสัยจริงๆเป้ยไม่ใช่คนพลังเยอะมันจะมีแค่บางช่วงที่รู้สึกว่าเราโอเคแล้วมันก็มีบางช่วงที่เพลียอยากพักมันไม่ได้เป็นตลอดเวลายังเคยสงสัยว่าช่วงที่เล่นบทร้ายทำไมเราเหนื่อยจังเลยต้องกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะเข้าฉากตอนนี้เพิ่งจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเลือดจางและธาตุเหล็กน้อยขนาดนี้จนเป็นลมเมื่อวันก่อนถึงได้รู้ว่าเราเป็นขนาดนี้ภูมิธรรมจุลพันธ์ย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:45 น.ภูมิธรรมจุลพันธ์ประสานเสียงดิจิทัลวอลเล็ตแจก 10,000 บาทรอรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนขอประชาชนอย่าเพิ่งสับสนเมื่อเวลา 13:40 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รักษาการรมช.คลังและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะหารือเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่การรักษาการของรัฐมนตรีเพราะต้องการความชัดเจนว่ามีอำนาจหน้าที่ใดบ้างเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนต่อไปได้และเพื่อให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้วันที่16สิงหาคมเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างราบรื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากประเทศไทยไม่ควรว่างเว้นนานเพราะจะกระทบกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองส่วนนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้รับการอนุมัติหลักการในคณะรัฐมนตรีตนจะทำต่อตามกรอบอำนาจของรัฐมนตรีรักษาการเท่าที่จะทำได้ส่วนอนาคตต้องให้เกียรติรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่
หลังจากแต่งตั้งและมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องดูว่าโครงการใดจะได้บรรจุในนโยบายรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเสนอนโยบายนี้ในการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรต้องรอความชัดเจนแต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีก็เดินหน้าตามที่ได้สั่งมาเมื่อถามว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะส่งผลกระทบทำให้งบประมาณล่าช้าหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่กระทบซึ่งงบประมาณปี2567ผ่านการพิจารณาแล้วขณะที่งบประมาณปี68อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาทุกอย่างเป็นไปตามกรอบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายเรือธงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่ออย่างไรว่าวันนี้สื่ออย่าเพิ่งถามอะไรวันนี้เราต้องเริ่มต้นว่าจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่หรือไม่แต่งตั้งรัฐบาลใหม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติอะไรสิ่งที่ถามมาขณะนี้ยังไม่เกิดเพราะยังไม่ได้ประชุมอะไรเลยและขอประชาชนอย่าเพิ่งสับสนเพราะเดี๋ยวเราจะทำให้มีความชัดเจนโดยจะต้องประชุมทั้งหมดก่อนส่วนที่มีข่าวออกไปว่าประชาชนสับสนนั้นเพราะมีการถามกันเข้ามาและสื่อก็คิดแทนส่วนตัวถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการเอาความเป็นจริงก่อนดีกว่าการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประชุมกันไปแล้วและการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ถือเป็นการประชุมนัดพิเศษส่วนจะส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยยิ่งที่บอกว่าให้เป็นภาระของพรรคเพื่อไทยก็ต้องอยู่พรรคเพื่อไทยที่จะจัดการซึ่งคนที่มีอำนาจสูงสุดคือคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วโครงการดิจิทัลวอลเล็ตควรจะหยุดและไม่ควรส่งเรื่องมาถามทางกฤษฎีกาอีกนายภูมิธรรมกล่าวว่าถือเป็นความเห็นของเลขากฤษฎีกาแต่ทั้งหมดต้องรอรัฐบาลใหม่เลขากฤษฎีกาพูดก็ถูกส่วนหนึ่งคือทั้งหมดมันยุติแล้วก็ต้องรอรัฐบาลใหม่เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรได้ปัดตกโครงการดังกล่าวไปแล้วจริงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเพิ่งได้ยินจากปากคุณข่าวออกมาไม่ได้หมายความว่าทุกข่าวจะสำเร็จหรือเป็นจริงเมื่อถามย้ำว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนายทักษิณจึงมีอำนาจมาสั่งการในเรื่องดังกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าคุณตั้งคำถามเองแล้วก็มาถามว่ามีอำนาจหรือเปล่าวันนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคอ่านข่าวที่ชัยขอให้รอดิจิทัลวอลเล็ตแจก 10,000 บาทเดินหน้าต่อหรือหยุดแค่นี้อ่านข่าวชาวโคราชหวั่นไม่ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตแนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่แจกเป็นเงินสดดีกว่าอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่อ่านข่าวชาวบ้านเคว้งเลยปชป.ถามรัฐบาลดิจิทัลวอลเล็ตไปต่อหรือไม่ประชาชนหวั่นไม่ได้เงินแห่ส่งกำลังใจหมอลำสาวยูกิแอดมิดโพรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:18 น.หมอลำสาวยูกิเทนพากาเข้าแอดมิดโรงพยาบาลรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจล้นหลามแฟนเพลงส่งกำลังใจให้กับหมอลำสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเทนพากาหลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลที่อุดรธานีซึ่งเจ้าตัวรอลุ้นผลตรวจเลือดหลังสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองหรือโรคพุ่มพวงโดยยูกิได้โพสต์ภาพสวมแมสเช็คอินที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความว่าตอนนี้คุณหมอให้นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก่อนนะคะ
ไม่รู้ออกวันไหนและรอเช็คผลเลือดเพิ่มเพราะสงสัยว่าจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงค่ะซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งความห่วงใยให้กับยูกิอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรให้เธอหายป่วยไวๆโดยก่อนหน้านี้ยูกิได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าและมีอาการแพนิคมาตลอด2ปีและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเข้าแอดมิดจากอาการอ่อนเพลียเวียนหัวคลื่นไส้หมอตรวจพบเกิดจากติดเชื้อในลำไส้